จังหวัดตากประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัดร,รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สามปี2561ค่ะที่ห้องประชุมสายประทีปสารากลางจังหวัดตากนายเจริทริษษ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัดร,รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สามปี2561 ซึ่งผลจากการคัดเลือกยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิมจากครั้งก่อนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุกสองปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอรอบแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไปยังกระทรวงศึกษาธิการส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกมีแนวทางการพิจารณาคือเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ จากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางและอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแล้วประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไปสำหรับการคัดเลือกครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกอบด้วยเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐครูผู้มีคะแนนลำดับที่สองและลำดับที่สามจะได้รับรางวัลคูณนากร,รูผู้มีคะแนนลำดับที่สถึงลำดับที่ยี่สิบจะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและองค์กรที่มีรางวัลตามเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ต่อไป